สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะยังคงมีประเด็นข่าวสำคัญให้ต้องติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ2เรื่องหลักๆที่เราพูดคุยกันมาหลายวันในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็เรื่องของการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นรายวันนะครับขออนุญาตพูดถึงประเด็นการชุมนุมก่อนครับพี่พิมพ์เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกลุ่มทะลุฟ้าเขาจัดกิจกรรมกันอีกรอบนึงแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เช่นเคยตอนแรกจะเคลื่อนขบวนไปที่บ้านพักพลเอกบริเวณกรมทหารที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแต่สุดท้ายก็ขยับกลับกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบหนึ่งยกที่แยกนางเลิ้งก่อนรอบแรกแล้วก็กลับไปปะทะกันที่สำเนียบดินแดงจนถึงช่วงดึกนะครับแต่ทีนี้เมื่อวานมีประเด็นใหญ่ในโซเชียลมีเดียที่ส่งต่อกันค่อนข้างมากเรื่องของที่บอกว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยบุกไปที่สน.ดินแดงแล้วก็มีข่าวลือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ลือกันไปขนาดที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องเน้นย้ำก่อนว่าเป็นข่าวลือนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองสื่อหลายสำนักก็ไปติดตามสถานการณ์คือมีคนบาดเจ็บจริงๆแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตทีมแพทย์ยังให้การดูแลอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีก็น่าจะมีการแถลงข่าวในประเด็นนี้ออกมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับพี่พิมพ์ทางตำรวจเองก็มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สน.ดินแดงเมื่อวานนี้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเป็นลักษณะของการใช้กระสุนยางนะครับเป็น อาวุธปืนลูกซองที่ยิงกระสุนยางเข้าไปหยุดไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาทุบทำลายหรือว่าเผาทรัพย์สินในบริเวณสน.ดินแดงแล้วเดี๋ยววันนี้ทางบช.น.ก็น่าจะมีการแถลงข่าวในประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยช่วงที่บุกเข้าไปเนี่ยมันคือช่วงเวลาเลยเคอร์ฟิวแล้วนะคะคุณโก้คุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนใช้คำนี้ก็แล้วกันไปก่อเหตุอะค่ะทำลายทรัพย์สินทางราชการทำลายข้าวของดังนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องหยุดกลุ่มผู้ชุมนุมเอาไว้แต่ว่าทางผู้กำกับสน.ดินแดงก็แถลงเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันนะคะว่าไม่ได้มีการใช้กระสุนจริงแต่ประการใดนะคะแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวไปสรุปเหตุการณ์เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยพอหลังจากที่แกนนำประกาศให้ยุติการชุมนุมใช่ไหมคะบางส่วนที่บอกไปก็ไปที่สามเหลี่ยมดินแดงมีการไปก่อเหตุแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่กำลังจะแบบโอเคหมดเคอร์ฟิวแล้วเราต้องรีบกลับบ้านจะใกล้จะเคอร์ฟิวต้องรีบกลับบ้านปรากฏว่าขับไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปรวบตัวได้คุณก็อายุ18-19เด็กสุดคือ16ปีแล้วพกอาวุธไปแล้วทุกคนยอมรับค่ะว่าไปร่วมชุมนุมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมาด้วยนะคะคนที่อยู่แถวนั้นเองเขาก็บอกว่าพี่บ้านหนูก็อยู่แถวนั้นหนูทำงานกลับบ้านทุกวันเนี่ยหนูต้องทำประกันชีวิตเพิ่มไหมเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะโดนลูกหลงเมื่อไหร่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาฝากดิฉันมาสะท้อนว่าแบบทุกวันนี้คือแค่โควิดก็หนักใจแล้วแล้วการใช้ชีวิตณขณะที่มีการชุมนุมแล้วมันมีลูกหลงมีอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยใช้จะใช้ชีวิตกันยังไงจะมีใครมารับรองความปลอดภัยของบุคคลที่เขาไม่ได้เกี่ยวเนื่องใดๆหรือไม่นะคะเสียงสะท้อนมาครับประเด็นการเมืองอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อทางประธานสภานะครับหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วก็บรรจุเป็นยัตติด่วนเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ5-6รายชื่อที่บอกกันไปเมื่อวานเนี่ยก็ตามนั้นนะครับบิ๊กตู่บวกอีก5คนก็ยังคงไม่มีบิ๊กเนมอย่างบิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมหรือแม้กระทั่งคุณธรรมนัสนะครับไม่ปรากฏชื่อ3คนนี้เดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาจะไปไล่เรียงถึงยัตติที่ฝ่ายค้านยื่นข้อกล่าวหาบิ๊กตู่นี่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวใช้คำว่าเขาบอกว่าว่าเขาใช้คำว่าค้าความตายเลยล่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีสติปัญญานู่นนี่ใช่ไม่แต่ประเด็นบิ๊กป้อมอ่ะทางก้าวไกลคุณทิมพิธาเขาบอกว่ายื่นไปแต่โดนปัดตกคือเสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นนะเห็นว่าหลักฐานยังไม่แน่นพอว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยอยากให้กระชับก็เลยเหลือแค่6คนนี้เท่านั้นค่ะก็เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดนะครับที่มีการจัดลงในยติตรงส่วนนี้ด้วยขณะเดียวกันเรื่องของโควิด19สถานการณ์บ้านเรายังทรงนะ 21,800 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตขออภัย 21,100 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตอีก182คนอย่างไรก็ตามที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมก็คือพบว่า
มีผู้ติดเชื้อซึ่งก็เป็นการนำการชุมนุมก็คือเพนกวินแล้วก็ฟ้าพรมศรนะครับในระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินจำชั่วคราวที่รังสิตนี่แหละก็โยนกันไปโยนกันมาใช้คำนี้ละกันเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นการติดมาก่อนที่จะถูกควบคุมตัวแต่ทางผู้ชุมนุมเนี่ยก็อ้างว่าไม่ใช่หรอกก็ติดในเรือนจำนั่นแหละแล้วก็กล่าวหาเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาเดี๋ยวพาไปดูข้อเท็จจริงในประเด็นนี้กันด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับวัคซีนหลายประเด็นเหลือเกินเมื่อวานนี้ครับพี่พิมพ์ใช่ๆค่ะกรณีทั้งด่านทั้งเป็นด่านหน้านั่นแหละแต่ว่าพาญาติไปฉีดด้วยนะคะล่าสุดคุณหมอที่นครศรีธรรมราชโรงพยาบาลนพิตามเนี่ยยื่นใบลาออกแล้วแล้วเมื่อวานทางสสจ.นครศรีธรรมราชเนี่ยต้องออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนเลยนะคะรวมถึงอีกประเด็นนึงก็คือเป็นผู้ช่วยสสของพรรคก้าวไกลค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบก็มีผู้ช่วยสสหลายคนเนี่ยบางคนก็ฉีดเข็ม1เข็ม2อะไรกันไปแล้วอ้าวแต่ปรากฏว่ามี1ในผู้ช่วยสสเนี่ยไปฉีดไฟเซอร์เดี๋ยวขอไปตรวจสอบดูก่อนนะคะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะถึงแม้จะเป็นตำแหน่งใดยศใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์ก็คือว่า60ปีขึ้นไปเป็น7กลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์ไอ้ตรงนี้ก็ถ้าได้รับการจัดสรรไปเนี่ยก็สามารถไปฉีดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดออกมาก่อนให้ความเป็นธรรมก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เข้าเกณฑ์ใดๆแล้วไปขอรับวัคซีนโดยเฉพาะไฟเซอร์ก่อนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะค่ะสำหรับสสพรรคก้าวไกลคุณขวัญเลิศนะคะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ท่านนายกมีคำสั่งตั้งศูนย์ขึ้นมาอีก1ศูนย์นะครับศูนย์บริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตปรากฏชื่อของคนที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีดร.เสรีวงศ์วันทาเป็นที่ปรึกษาศูนย์นี้ด้วยเดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าเอ๊ะแล้วจะทำงานซ้ำซ้อนกับทีมโฆษกสบคทำงานซ้ำซ้อนกับ DES หรือไม่อย่างไรและจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่เช่นเคยครับก่อนอื่นเราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกเช้าวันนี้กันก่อนนะครับตัวเลข World Ometer รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเช้าวันนี้อยู่ที่หลัก208ล้านกับ 550,000 กว่าคนด้วยกันนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นมา 478,000 แล้วก็เสียชีวิต 7,300 คนแต่เดี๋ยวต้องไปดูช่วงสายๆที่ตัวเลขในประเทศซีกตะวันตกอัปเดตครบว่าจะเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเติมมายังอัปเดตตัวเลขไม่ครบนะ 68,223 คนนะครับยอดสะสมสหรัฐอยู่ที่ 37,600,000 แล้วก็เสียชีวิต237คนยอดสะสม 638,000 คนด้วยกันอินเดียนะครับอันดับ2ของโลกติดเชื้อเพิ่มมา 24,700 ยอดสะสม 32,200,000 แล้วก็เสียชีวิต438คนยอดสะสม 403,000บราซิลอันดับ3ของโลกนะครับติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมา 14,400 ยอดสะสม 20,300,000 แล้วก็เสียชีวิตอีก274คนยอดสะสมเนี่ย 506,000 นะครับประเทศอื่นๆ10อันดับแรกรัสเซียนะครับติดเชื้อรายวัน 20,000 กับอีก700ฝรั่งเศสติดเชื้อ 5,800 อังกฤษติดเชื้อ 28,400 คนแล้วก็7ตุรกีนะครับติดเชื้อ 18,100 8อาร์เจนตินาติดเชื้อ 3,600 คน9โคลอมเบีย 3,100 คนแล้วก็10สเปน 8,500 คนนะครับประเทศอื่นๆที่น่าสนใจอินโดนีเซียตอนนี้อยู่อันดับ13ของโลกติดเชื้อรายวัน 17,384 คนแล้วก็เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ1ของโลกนะครับสำหรับสถิติรายวัน 1,245 คนด้วยกันสำหรับอินโดนีเซียรายวันรออีกประเทศหนึ่งนะครับฟิลิปปินส์อยู่อันดับ22ของโลกครับติดเชื้อรายวัน 14,610 คนแล้วก็เสียชีวิตอีก27คนด้วยกันสำหรับฟิลิปปินส์รายลำดับไปอยู่ที่มาเลเซียนะครับ 19,740 คนสำหรับผู้ติดเชื้อรายวันแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างสูงที่274คนมาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศด้วยนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอันดับ29ครับญี่ปุ่นติดเชื้อรายวัน 17,800 คนแล้วก็เสียชีวิต8คนสถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่ประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ35ติดเชื้อรายวัน 21,157 คนเสียชีวิต182คนไปที่เมียนมากันบ้างนะครับเมียนมาตอนนี้อยู่อันดับ65ครับติดเชื้อรายวัน 2,706 คนแล้วก็เสียชีวิต182คน
มีคนเล่าให้ฟังนะคนที่เขามีญาติพี่น้องอยู่ที่เมียนมาเขาเล่าให้ฟังว่า1จริงๆแล้วจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เมียนมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นกลัวมากนะครับแล้วก็อยู่กันแต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้สูงสิงกับใครเลยเป็นระยะเวลานึงก็ทำให้อัตราการติดเชื้อนั้นค่อนข้างต่ำแต่ด้วยความที่ระบบสาธารณสุขนั้นมีปัญหาก็ทำให้ใครติดเชื้อก็เข้าถึงการรักษาได้ยากทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นมีอัตราที่สูงนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เมียนมาแล้วประเด็นหนึ่งนะคุณก็โทษทีนะคะประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเมียนมาเองก่อนอันนี้คือมันมีเรื่องของการชุมนุมกันถูกไหมคะใช่แต่ด้วยสถานการณ์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยคนที่เคยออกมาชุมนุมกันเนี่ยคือเว้นวรรคเว้นพักกันเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนต้องจับตาดูแหละว่าหลังสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปเนี่ยนะคะรัฐบาลทหารยังครองอำนาจอยู่เนี่ยจะยังมีการชุมนุมประท้วงอีกหรือไม่อย่างไรนะคะครับก็เห็นยังคงมีกลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุในเมียนมาอยู่เป็นระยะนะครับล่าสุดก็เห็นมีข่าวว่าขึ้นไปบุกยิงตำรวจบนรถไฟอยู่เหมือนกันนะไปดูที่เวียดนามกันบ้างนะครับอันดับที่77ติดเชื้อรายวัน 8,652 คนแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นสูงนะครับ367คนด้วยกันพี่ชายผมที่อยู่ที่เวียดนามเมื่อวานนี้เพิ่งจะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาที่ส่งไปจากประเทศไทยนะเขาก็บอกว่าที่นั่นแนววัคซีนก็ยังเข้าถึงได้ยากอยู่นะครับก็ต้องจองอะไรกันแย่งกันอยู่เหมือนกันนะไปดูเกาหลีใต้นะครับอันดับ83ติดเชื้อรายวัน 1,553 คนแล้วก็เสียชีวิต11คนนะครับอันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับประเทศจีนตอนนี้อยู่อันดับ107ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้ออยู่นะครับ51คนด้วยกันกัมพูชาอันดับ109ติดเชื้อรายวัน593คนแล้วก็เสียชีวิต21คนสิงคโปร์อันดับ115ครับติดเชื้อเพิ่ม53คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ออสเตรเลียอันดับ125ติดเชื้อมาขึ้น500แล้วนะครับ512คนแล้วก็เสียชีวิต9คนด้วยกันแม้ว่าสิงคโปร์จะพยายามคุมเข้มล็อกดาวน์แล้วก็สภาพที่ประเทศเป็นเกาะแต่ว่าในประเทศก็ยังคงมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับสุดท้ายไต้หวันนะครับอันดับ148ติดเชื้อเพิ่ม10คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับไต้หวันคู่แข่งพ็อปแคทของเราใช่ไหมเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ถือเป็นเกมคลายเครียดหลายคนอาจจะเข้าไปแบบช่วยกันกดนะคะแรงแข่งกันระหว่างไต้หวันกับไทยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยมาดูสถานการณ์ที่เพื่อนบ้านเราก็คือที่มาเลเซียกันบ้างนะคะหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำครม.เข้าเฝ้าเพื่อลาออกทั้งคณะเลยนะคะก็นายกรัฐมนตรีมูยิดดินยักซินแห่งมาเลเซียพร้อมคณะรัฐมนตรีค่ะเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลลาออกต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเมื่อวันที่16สิงหาคมนะคะก็บริหารประเทศเพียงแค่17เดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเผชิญแรงกดดันรอบด้านค่ะทั้งสถานการณ์การเมืองเองนะคะทั้งในสภาแล้วก็รวมถึงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยมุยดินหลังเกิดขึ้นการที่เขาต้องลาออกเนี่ยเกิดขึ้นจากบรรดาพันธมิตรค่ะถอนการสนับสนุนนั้นนะคะก็ทำให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถือว่าอยู่ในตำแหน่งนายกสั้นที่สุดของมาเลเซียเลยนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบสุดท้ายสิ้นลงเนี่ยมูยิดดินวัย74ปีก็เดินทางไปที่พระราชวังหลวงค่ะเพื่อกราบบังคมทูลลาออกต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะไครีจามาลุดดินรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ของมาเลเซียเองเนี่ยก็แถลงผ่านอินสตาแกรมค่ะว่าคณะรัฐมนตรีได้ลาออกแล้วเช่นเดียวกันกับโมฮัมหมัดริสวานยูซุฟรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับ AFP นะคะว่านายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนั้นได้ถวายลาออกจากตำแหน่งแล้วแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยส่งรับทราบแล้วนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยมูยิดินเปิดแถลงข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ค่ะบอกว่าได้กราบบังคมทูลลาออกต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยสำนักพระราชวังมาเลเซียเองมีถ้อยแถลงชี้แจงนะคะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการจัดการเลือกตั้งใหม่ยังไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลเลาะห์เนี่ยทรงยินดีที่จะให้มูยิดดินนั้นรักษาการนายกต่อไปนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยส่งรับหนังสือลาออกไว้แล้วแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่การลาออกของทางนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยเกิดขึ้นทางสมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยทรงให้นายกปฏิบัติห
น้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะภายในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะแน่นอนค่ะว่าข่าวการลาออกของรัฐมนตรีแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำให้ค่าเงินริงกิตอ่อนตัวแตะระดับต่ำสุดในรอบ1ปีเลยนะคะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นที่ร่วงหนักเช่นเดียวกันด้วยทีนี้กำลังมองหาอยู่ค่ะว่าใครจะขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งใหม่ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะมาเลเนี่ยทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็รวมถึงผู้เสียชีวิตต่อประชากร1ล้านคนเนี่ยสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่คาดการเอาไว้หลังจากนี้ก็คือว่าอาจจะมีการต่อรองกันค่ะระหว่างกลุ่มขั้วการเมืองต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภานะคะก็เดากันไปค่ะหลายคนเดากันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียทรงมีพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยนะคะว่าบุคคลใดที่ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.จำนวนเพียงพอก็จะสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นะคะส่วนมูยิดดินเนี่ยเป็นผู้นำพรรคเบอร์ซาตูนะคะก็ต้องเจอมรสุมหนักตั้งแต่วันแรกเลยค่ะว่าสรุปแล้วตัวเขาเนี่ยมีเสียงสนับสนุนจากส.ส.ส่วนใหญ่ในสภาจริงหรือไม่นะคะแล้วก็ถูกท้าทายเป็นระยะจากผู้นำฝ่ายค้านอย่างอันวาอิบราฮิมนั่นเองนะคะแล้วก็รวมคือนอกจากเสียงในสภามีปัญหาแล้วเนี่ยมันประกอบกับภาวะของโควิด-19ด้วยนะคะเลยทำให้เจ้าตัวนั้นตัดสินใจที่จะต้องยื่นลาออกไปก็เดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่ายังคงรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะคงจะต้องรอดูว่าจะมีการเลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นมาจัดการปัญหาในสภาแล้วก็รวมถึงปัญหาโควิด-19ของมาเลเซียอย่างไรบ้างค่ะครับดูเขาแล้วก็ย้อนกลับมาดูบ้านเรานะก็อย่างที่หลายคนพูดกันถ้าสมมุติว่ามีการยุบสภาตอนนี้การเลือกตั้งก็น่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าบ้านเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คืออาจจะมีการลาออกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเองในสภานะครับแต่ว่าถ้ามีการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจกันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องอภิปรายให้จบก่อนก็ว่ากันไปไม่แต่กฎหมายยังเป็นกฎหมายเดิมไงคุณโก้ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูเอาแล้วกันแคนดิเดตเขามีการโหวตกันฝ่ายสนับสนุนใครก็โหวตเลือกคนนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นโพลทั่วไปเนี่ยคุณอนุทินนอนมานะคุณโก้ครับไปดูสถานการณ์โควิดบ้านเรากันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า 21,157 คนนะสำหรับตัวเลขเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินครับโฆษกสบคเป็นผู้แถลงข่าวนะครับพูดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,157 คนแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 20,499 แล้วก็จากเรือนจำสถานที่คุมขังเนี่ย658คนยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่ 928,314 รายนะครับแล้วก็รักษาหายป่วยเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ 29,84 รายยอดสะสมรักษาหายเนี่ย 79,865 รายดูคร่าวๆก็คือยังรักษาตัวอยู่ 219,000 กว่าคนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาในโรงพยาบาล 55,900 แล้วก็โรงพยาบาลสนามอีกเกือบ 155,000 คนผู้ป่วยอาการหนัก 5,626 คนนะครับใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,161 คนเสียชีวิตเพิ่มเติม182คนรวมยอดผู้เสียชีวิต 7,733 คนด้วยกันนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการก็คือที่ไปตรวจเอง 16,863 แล้วก็จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,630 จากผู้ต้องขังเรือนจำ658แล้วก็ที่มาจากต่างประเทศเข้าสเตจควอรันทีน6รายด้วยกันนะครับสำหรับการตรวจ ATK ทั่วประเทศพบเพิ่มเติม803คนตัวเลขคุณหมอบอกว่าน้อยลงไปหน่อยอัตราการพบเชื้ออยู่ที่ประมาณ 12.27% คืออันนี้เข้าใจว่าเมื่อวานเป็นการแถลงของวันจันทร์ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจ ATK เมื่อวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นการตรวจก็น่าจะทำได้น้อยลงนะครับก็เดี๋ยววันนี้รอดูตัวเลขจริงๆของ ATK อีกทีแล้วกันสำหรับผู้เสียชีวิต152รายแบ่งเป็นชาย104หญิง78นะครับกรุงเทพมหานครมากที่สุด64รายโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับผู้เสียชีวิตยังคงเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อยังคงมาจากการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวครับ
อายุค่ากลางของผู้เสียชีวิต63ปีที่น่าแสดงความเสียใจอย่างยิ่งคืออายุน้อยที่สุดที่เสียชีวิตนั้นอายุเพียง7เดือนเท่านั้นนะครับก็มีเป็นเด็กสัญชาติเมียนมาแล้วก็ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียอยู่อายุมากที่สุดเนี่ย101ปีนะครับเป็นชาวไทย176คนแล้วก็เมียนมา6คนด้วยกันสถานการณ์ในประเทศในการเสียชีวิตคุณหมอทวีสินบอกว่าอัตราแนวโน้มคงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครแต่ว่าสถานการณ์ในต่างจังหวัดไม่ค่อยดีนะครับแนวโน้มสูงขึ้นช่วงที่ผ่านมามีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในภูมิลำเนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่แถบอีสานอย่างไรก็ตามพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและก็จังหวัดสีแดงเข้มอื่นๆยังคงมีอัตราการติดเชื้อในพื้นที่อยู่ในระดับสูงอยู่นะครับ10อันดับผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยอันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 4,324 คนรองลงมาก็คือสมุทรสาครนะครับ 1,869 ชลบุรี 1,223 สมุทรปราการ 1,147 แล้วค่อยมาเป็นนนทบุรี790คนนครราชสีมาฉะเชิงเทราสระบุรีนครปฐมแล้วก็พระนครศรีอยุธยาครับเช้าวันนี้นี่คุณนันทพัฒน์จากชลบุรีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของชลบุรีเข้ามาให้ดูแล้วนะครับ 1,182 คนก็ขอบคุณพี่นันทพัฒน์ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอทวีสินมีการแถลงเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เราบอกไปแล้วแหละว่าก็คงไม่ผิดพลาดแล้วนั่นแหละก็คือการขยายเวลาล็อกดาวน์29จังหวัดเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับพร้อมกับเน้นย้ำมาตรการ work from home ให้ได้มากที่สุดให้ 100% นะแต่ในความเป็นจริงก็ได้แค่ 23% เท่านั้นแหละเมื่อวานรถติดมากแถวสาทรนะคุณโก้จนหลายคนบอกว่าตกลงสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วหรือคือก็ดูจากรถตอนเช้าที่แบบคนไปทำงานนะคุณหมอบอกว่าขอให้ได้สัก 25% เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราล็อกกันอยู่ได้ประมาณ 20% ขอสัก 25% แล้วก็จะได้เร่งการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงด้วยก็น่าจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันหักหัวลงอย่างช้าๆได้เพราะคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติไม่ล็อกเลยนะคุณแล้วก็วัคซีนฉีดได้ช้าเนี่ยดีไม่ดีเดือนนึงเนี่ยต่อวันเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึงประมาณ 50,000-60,000 รายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปทะลุช่วงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นถึงต้อง work from home ให้ได้มากที่สุดด้วยแล้วก็ขอให้ล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นอีกสักแบบ 25% น่ะคุณหมอขอเท่านี้นะคะก็จะย้อนกลับไปที่เราคุยกันเมื่อวานนะอยากให้เขาช่วยแต่ภาครัฐก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือเปล่าเขาก็ต้องทำมาหากินกันจะว่าไปก็ลำบากกันอยู่นะใช่ครับอย่างไรก็ตามช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะผ่อนคลายเพิ่มเติมนะครับก็คือจะอนุญาตให้เปิดธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินในห้างได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งธุรกิจนะเพราะอย่างที่ทราบพอไปปิดสถาบันการเงินธนาคารตามห้างหรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆกลายเป็นว่าคนไปแออัดที่สาขาครับแล้วแต่ละสาขาที่ stand alone อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จำกัดจำนวนคนเข้าไปใช้บริการสุดท้ายก็ต่อแถวยาวกันออกมานอกตึกก็วุ่นวายรอบข้างไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วล่ะที่กลับมาเปิดให้บริการกันอีกรอบหนึ่งส่วนร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า IT สื่อสารร้านเบ็ดตะเล็ดนั้นยังไม่อนุญาตนะครับเพราะเห็นว่ายังสามารถซื้อทางออนไลน์ได้แต่อันนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันอยู่กับปัญหาผมก็เจออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเสียเนี่ยโอ้โหส่งซ่อมลำบากมากเลยครับเพราะว่าศูนย์ต่างๆตามจุดในห้างเนี่ยปิดหมดเลยไม่รู้จะไปส่งใครเอาไม่ต้องถึงส่งซ่อมนะคุณโก้ส่งเปลี่ยนอะเรายังแบบเนี่ยดิฉันได้ของอุปกรณ์มาเนี่ยไอ้ขาตั้งมันหักไปข้างนึงอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้อะจริงๆมันควรต้องส่งไปเปลี่ยนถูกไหมอะก็ไม่เปลี่ยนนะคุณโก้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปอะไม่รู้กี่วันจะได้อะค่ะเออก็แบบใช้ไปก่อนอุปกรณ์งอกขึ้นมาเรื่อยๆนะช่วงนี้นะอ่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการนี้กันอย่างเคร่งครัดแล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไปดูเมื่อวานนี้เนี่ยทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีการแจ้งผ่านทวิตเตอร์นะคะว่า2แกนนำที่ณขณะนี้เนี่ยถูกคุมขังอยู่อันเนื่องมาจากการถูกถอนประกันก็คือเพนกวินพฤชชีวรักษ์และพรมสอนวีระธรรมจารีหรือว่าฟ้าทั้ง2รายเนี่ยติดโควิด-19 ระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวรังสิตนะคะแล้วก็ทางเรือนจำเนี่ยเตรียมจะย้ายทั้ง2คนไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาระบุอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ตอนตรวจก่อนที่จะเข้าเรือนจำทั้ง2คนเนี่ยไม่พบเชื้อนะดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าจะไปติดเชื้อจากในเรือนจำนั่นแหละทำให้ทางกรมราชทัณฑ์ค่ะมีการ
ชี้แจงประเด็นดังกล่าวนะคะโดยเผยแพร่เป็นเอกสารแล้วเขียนอย่างนี้ค่ะว่าขอชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโลกโซเชียลเรื่องการติดเชื้อโควิด-19ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวภายในเรือนจำนะคะทั้ง2คนก็คือเพนกวินกับฟ้ากรมราชทัณฑ์เนี่ยได้รับรายงานจากนายจักรลิ่มบุตรค่ะเป็นผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวซึ่งเรือนจำเนี่ยรับตัวเพนกวินแล้วก็ฟ้ารวมทั้งผู้ชุมนุมเนี่ยทั้งหมด8คนเมื่อ9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและเรือนจำก็ได้จัดสถานที่กักโรคสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ได้มีการไปรวมกลุ่มกับผู้ต้องขังอื่นไม่มีการเข้าออกระหว่างการกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ค่ะตรวจทั้งหมดด้วยวิธี PCR เมื่อ14สิงหาคมโดยขณะนี้ทางทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันแล้วนะคะด้วยการตรวจซ้ำโดยใช้น้ำยา2ชนิดก็พบว่าทั้งฟ้าและเพนกวินเนี่ยติดโควิด-19 ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะติดเชื้อมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะทั้งนี้เมื่อ15สิงหาคมเนี่ยผลตรวจโควิด-19 ยังพบว่านายสิริชัยนาถึงก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละติดโควิด-19 ด้วยซึ่งทางราชทัณฑ์ได้มีการส่งตัวทั้ง3คนไปรักษาที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วก็ได้รับยาฟาวิพิราเวียทั้ง3รายเลยไม่ได้มีอาการรุนแรงหายใจเป็นปกติยังช่วยเหลือตัวเองได้ค่าออกซิเจนเนี่ยอยู่ที่เกณฑ์ปกติค่ะคือ98-99% นะคะก็ดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทางกรมเองตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคผู้ต้องขังภายในสถานที่ควบคุมจะได้ชัดเจนเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการติดเชื้อของผู้ต้องขังด้วยนะคะครับผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงคือผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจช้าไปคือรับตัวไปตั้งแต่วันที่9สิงหาคมแต่กว่าจะตรวจเนี่ยมัน14สิงหาคมนะก็เลยไม่แน่ชัดว่าติดกันยังไงเขาตรวจก่อนเข้าไปแล้วรอบนึงไงคุณโก้ถ้าเอาตามที่ทนายความสิทธิมนุษยชนบอกนะทั้ง2คนเนี่ยตรวจอาจจะทั้ง8คนนั่นแหละค่ะตรวจไปแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องรอผลไปตรวจข้างในอีกครั้งนึงไงคุณก็อาจจะเป็นได้แต่ทีนี้ระยะฟักตัวฟักเชื้อเนี่ยมันมาจากไหนจากข้างนอกหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกครั้งนึงนะคะอีกเรื่องนึงก็แล้วกันพาไปดูที่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามนราธิวาสค่ะเดินเก็บขยะหลังจากที่ผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยหายกลับบ้านแล้วทิ้งเอาไว้ก็คือขยะต่างๆนะคะโดยผู้โพสต์ชื่อคุณอัชราค่ะโพสต์ภาพภายในโรงพยาบาลสนามที่นราธิวาสนะคะก็คือมีคนเข้ามารักษาหายเสร็จแล้วกลับบ้านแต่ทีนี้เนี่ยทิ้งขยะเอาไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินตามเก็บด้วยนะคะผู้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าคนป่วยเข้าใจแต่ถ้าไร้สามัญสำนึกแบบนี้ขออภัยนะคะเข้าใจคำว่าก็ทุเรศที่สุดแล้วก็แฮชแท็กโรงพยาบาลสนามนราธิวาสนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากนะคะคือเห็นใจเจ้าหน้าที่ค่ะคือนอกจากเหนื่อยดูแลผู้ป่วยแล้วยังต้องมาตามเก็บขยะของผู้ป่วยทิ้งเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ขอความร่วมมือนะคะคือใช้จะทำอะไรทิ้งเอาไว้เพราะว่าเขาก็มีถังขยะมาเก็บอยู่แล้วล่ะถูกไหมคะขยะติดเชื้อขยะไม่ติดเชื้อช่วยเจ้าหน้าที่กันสักหน่อยนะคะครับไปดูเรื่องของการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดของผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีนะครับผู้ว่าสมุทรสาครล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่าได้ไปยื่นหนังสือลาออกถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเมื่อเวลา15นาฬิกานะครับโดยยอมรับว่าทางปลัดกระทรวงก็โทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็พูดคุยด้วยขอให้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนหาทางแก้ปัญหาร่วมกันยึดประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ตนให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นหลักเนื่องจากว่าตอนนี้สุขภาพแย่กว่าเดิมโดยเฉพาะอาการเกร็งทางซีกขวาทางแพทย์ขอให้พักผ่อนให้มากๆถึงจะดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าในใบลาออกนั้นก็เป็นการระบุเหตุผลในทิศทางเดียวกันก็คือเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวอันเกิดจากการทำงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเวลาในการดูแลครอบครัวอย่างจำกัดก็จะขอให้มีผลตั้งแต่2ตุลาคม2564เป็นต้นไปแต่ว่าทางผู้มีอำนาจยังไม่อนุมัตินะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ประเด็นนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เอาไปถามพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนะว่ากรณีนี้จะอย่างไรพลเอกอนุพงศ์บอกว่าผู้ว่าวีรศักดิ์เนี่ยกำลังจะหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดทางครอบครัวของท่านผู้ว่าเคยบอกว่าไม่อยากให้ท่านผู้ว่าอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง
แห่งบิ๊กป๊อกก็เลยแจ้งไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณชัดชัยพรหมเลิศว่าใช้คำนี้เลยนะจะย้ายผู้ว่าวีรศักดิ์ออกจากพื้นที่ได้หรือไม่เพราะมีปัญหาสุขภาพจริงๆซึ่งขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำลังหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้อยู่โดยคำสั่งแต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าล็อต2จะเสร็จสิ้นภายในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อให้มีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคมพร้อมคำสั่งแต่งตั้งล็อตแรกที่ออกไปเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปพูดคุยขอให้ทำงานต่อไปก่อนยังสามารถโยกย้ายได้ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายการโยกย้ายรอบ2จะมีชื่อของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์ไปอยู่ที่จังหวัดอื่นใดหรือไม่และเจ้าตัวจะยอมรับหรือไม่ด้วยครับแล้วนักการเมืองที่สุพรรณเขาได้ออกมาพูดอะไรยังก็เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แต่ท่านผู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันไงทั้งสองจังหวัดใช่เขาบอกว่าถ้าท่านย้ายไปก็แบบจะไปกระทบกับเพื่อนไปไล่ที่คนอื่นก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีแต่มีการพูดถึงแบบเนาะนักการเมืองอะไรที่นั่นเขาแบบน่าสนใจประเด็นนี้ว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนนะใช่แต่ว่าประเด็นสุขภาพของท่านผู้ว่าก็สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเป็นห่วง3เดือนนะคุณโก้แล้วสามารถแบบลุกขึ้นมาแล้วทำงานได้แต่ต่อไปคือถ้าเครียดกว่านี้แล้วร่างกายส่งผลมากกว่านี้เนี่ยก็หลายคนก็เป็นห่วงแต่ว่าก็ยังอยากให้ท่านผู้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเกษียณอายุราชการนะคะเอาละปิดท้ายเรื่องดีๆวันนี้ค่ะพามาดูโครงการครัวปันอิ่มนะคะครัวปันอิ่มอยู่ที่บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ของเรานี่แหละค่ะก็ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในเขตพระนครชั้นในนะคะทำหน้าที่ในการปันอาหารค่ะซึ่งเป็นอาหารจาก 7-Eleven ร่วมกับเครือ CP ดำเนินโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 มีการกระจายไปยังชุมชนรอบๆ บ้านเราแถวนี้นะคะเป็นเขตพระนครชั้นในค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะคะก็จะมีที่ชุมชนเขียนดีวาดชุมชนไก่แจ้จักรพงศ์ชุมชนวัดสังเวชชุมชนวัดอินทรวิหารชุมชนวัดสามพระยาชุมชนวัดใหม่ชุมชนบ้านผ่านถมเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะโดยครัวปันอิ่มเนี่ยจะนำอาหารมาที่ศูนย์ประสานงานที่บ้านเจ้าพระยาค่ะแล้วก็จะให้ทางผู้นำชุมชนเนี่ยเป็นคนเอาคนมารับแล้วก็ไปกระจายมอบยังชุมชนต่างๆตรงเป้าหมายก็คือจะมุ่งให้กับเด็กคนชราผู้พิการในชุมชนแล้วก็ครอบครัวที่ขาดแคลนจะได้รับการจัดสรรให้ไปก่อนนะคะเพื่อให้ได้อิ่มท้องวันละ 1,000 ชุดทุกวันเป็นเวลา1เดือนเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการครัวปันอิ่มเนี่ยผนึกกำลังบริษัทในเครือและพันธมิตรทุกภาคส่วนค่ะร่วมแจกจ่ายอาหาร2ล้านกล่องใน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครตลอดช่วงระยะเวลา2เดือนนับจากนี้นะคะโดยแบ่งออกเป็นการซื้ออาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวน1ล้านกล่องแล้วก็นำมาแจกจ่ายจะได้เป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อยแล้วก็ร้านอาหารของเครือ CP สมทบอีก1ล้านกล่องก็รวมแล้วเป็นทั้งหมด2ล้านกล่องนะคะโดยครัวปันอิ่มเนี่ยเปิดกว้างสำหรับเพื่อนๆผู้มีจิตสาธารณะที่จะมาร่วมสมทบเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ยังมีการผนึกกำลังกับมูลนิธิกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนระดมกำลังด้านการแจกจ่ายให้ถึงชุมชนที่มีความเดือดร้อนนะคะทางนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกภาคส่วนที่ยินดีเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครัวปันอิ่มนี้นะคะแล้วก็ทางโครงการนี้เนี่ยจะได้มีการประสานไปยังร้านอาหารรายย่อยจัดเตรียมอาหารแล้วก็ควบคุมคุณภาพโดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยก็จะเน้น40จุดใกล้ชุมชนเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ลดโอกาสในการแพร่เชื้อด้วยนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามประเด็นยุ่งๆหลายเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะรวมไปถึงเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาใน Facebook Live หลายท่านก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ